โฟกัสไลฟ์สดรัฐสภาใหม่สับเล่นลิกยังแบ่งแยกให้ส.ส.เท่านั้นอ้างเพื่อความสบายใจโฟกัสจิรสกุลไลฟ์สดรัฐสภาใหม่สับเล่นลิกยังแบ่งแยกให้ส.ส.เท่านั้นอ้างเพื่อความสบายใจซัดไม่ถูกต้องสร้างมาจากภาษีของทุกคนเป็นอีกหนึ่งดาราที่แสดงออกจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนสำหรับโฟกัสจิรสกุลหลังออกมาแสดงความเห็นและร่วมม็อบราษฎรกระทั่งล่าสุดโฟกัสได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัวเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเมื่อโฟกัสจิรสกุลได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ตก่อนเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีโอกาสไปร่วมประชุมยังรัฐสภาโดยระหว่างการเดินทางและไปถึงรัฐสภานั้นโฟกัสได้ไลฟ์สดใน Facebook เยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่นี้ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงด้านในอีกทั้งบางช่วงบางตอนในคลิปยังได้กล่าวถึงเรื่องของลิฟต์ที่ภายในรัฐสภาแห่งใหม่นี้เมื่อพบว่ามีการแบ่งแยกระหว่างลิฟต์ของส.ส.และลิฟต์ของบุคคลทั่วไปโฟกัสจิรสกุลยังบอกด้วยว่าขนาดลิฟต์ยังต้องแบ่งแยกเลยเห็นหรือไม่ว่ามันเหลื่อมล้ำทำไมคนอื่นถึงขึ้นลิฟต์นี้ไม่ได้ลิฟต์นี้สร้างมาจากภาษีของทุกคนไม่ควรมีการแบ่งแยกลิฟต์ไม่ถูกต้องไม่ควรมีการแบ่งที่จอดรถให้ส.ส.มีเท้าก็เดินกันเองเมื่อโฟกัสสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องแบ่งแยกลิฟต์ก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อความสบายใจของส.ส.บางท่านI'm not afraid to die.